กระทรวงแรงงานได้จัดอบรมกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาหารไทยให้มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานเพื่อผลิตบุคลากรไปเป็นพ่อครัวแม่ครัวในต่างแดนนายสุทธิสุโกศลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าแนวโน้มสถานการณ์ผู้ประกอบอาชีพกุ๊กหรือว่าเชฟยังมีความต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะด้านอาหารไทยมีผู้ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นจำนวนมากเพราะหากผ่านการทดสอบจะได้รับการรับประกันฝีมือดังนั้นกระบวนการทดสอบมาตรฐานในทุกๆสาขาจึงต้องน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการที่ต้องการว่าจ้างผู้ผ่านการทดสอบเข้าทำงานอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าบุคลากรกลุ่มนี้คือกลไกสำคัญในกระบวนการทดสอบต้องมีความเชี่ยวชาญสูงมีทักษะฝีมือและมีมาตรฐานจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานหรือทำหน้าที่ประเมินรวมถึงสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาบางแห่งที่ต้องการเป็นศูนย์ทดสอบสำหรับข้อกำหนดการอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานนะครับต้องมีคณะกรรมการทดสอบหรือว่าผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า3คนภาคเอกชนและสถานศึกษาที่ต้องการเป็นศูนย์ทดสอบต้องจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดขณะเดียวกันในกระบวนการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองก็ต้องมีกรรมการให้เพียงพอจึงต้องเร่งผลิตบุคลากรกลุ่มนี้เช่นกันโดยตั้งเป้าจะผลิตบุคลากรให้เป็นกรรมการทดสอบด้านอาหาร600คนในปีนี้กระทรวงแรงงานยกตัวอย่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์นะครับจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยมีเวลาฝึก2เดือนหรือ280ชั่วโมงและฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก1เดือนหลังจากจบการฝึกจะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการการันตีความสามารถครับสำหรับผู้ผ่านการอบรมไปแล้วทำงานเป็นกุ๊กในต่างประเทศนะคะบางคนไปเป็นพ่อครัวร้านอาหารไทยที่ประเทศสโลวาเกียมีรายได้เดือนละ 35,000 บาทบางคนอยู่แอฟริกาใต้ปัจจุบันอยู่ในช่วงฝึกงานทางร้านจึงให้เงินเดือนเดือนละ 20,000 บาทและหลังจากพ้นทดลองงานแล้วจะได้รับค่าจ้าง 40,000 บาทต่อเดือน